เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไนโตรอีกเช่นเคยนะครับผมกว่าผมจะหา ID มารีวิวได้นะครับผมผมว่าผมน่าจะได้รีวิวเป็นคนล้างท้ายด้วยซ้ำเนาะสำหรับโคลาโบหรือคู่เทพนี้นะครับผมที่ผมจะทำคลิปรีวิวนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเปิดประเดิมไปด้วยในส่วนของตัวไรเกนก่อนละกันเนาะเดี๋ยวผมจะหามาลงย้อนหลังนะครับผมคือผมจะบอกเลยว่าที่ผมอัดนะตอนนี้คืออัดเทค2เพราะว่ารอบแรกผมอัดแล้วแม่งจอดำเว้ยอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวอยากรู้ว่าอาการเป็นไงโอเคนี่เลยนะครับผมอาการจอดำมันเป็นอย่างนี้สภาพก็ประมาณนี้แหละแต่ผมว่าอุ๊ยแต่กูพูดคนเดียวในคลิปแล้วแม่งจอดำไอ้สัตว์ไม่รอดเห็นยังท่านผู้ชมคือตอนแรกผมอัดเช็คเทสแล้วนะเว้ยผมอัดเช็คเทสแล้วว่าไม่จอดำนะไม่จอดำใช่ไหมเออสุดท้ายผมอัดจริงจอดำพ่อมึงตายบูสแต็กมึงดูนะพ่อมึงตายบูสแต็กไอ้เหี้ยมันเหี้ยมากเว้ยโอ้โหแล้วผมต้องแบบเสียน้ำลายเสียงของผมแม่งอัดกว่า20นาทีท่านผู้ชมคือ20นาทีเนี่ยผมเอาเวลาไปตัดคลิปช็อตลงดีกว่าไหมเอาเวลาทำอื่นดีกว่าไหมมึงเสือกโอ้ยสรุปคลิปนี้มาบ่นหรือคลิปนี้มารีวิวช่ำมันเถอะไปรีวิวต่อนะครับผมโอเรเกนนะครับผมเป็นเรนเจอร์ธาตุไฟสายพลังเนาะนะครับผมก็สกิลเหนือครับผมเป็นการสร้างดาเมจ30เท่าลดหลบทักษะศัตรู50ลดต้านสกิล 50% นะครับผมก็ถ้าสกิลนี้มีทะลุอมตะก็จะเจ๋งมากๆเลยนะแต่ไม่ทะลุไงตัวโง่แค่นั้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสกิลบัฟนะครับผมเป็นการยกเลิกผลลัพธ์ลดของพรรคพวกนะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี3.2 เท่านะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตอีก4เท่านะฮะก็เป็นบัฟที่มันไม่ดีเท่าไหร่ถ้ามันสมมติมันมีฟื้นฟูลมฟื้นฟูเลือดอะไรนี่ก็โอเคนะแต่ไอ้เหี้ยนี่มันบัฟเพียวเลยนะผมเพิ่มเลือดเพิ่มพลังโจมตีผมว่าเฉยๆมากไม่เชิงเฉยหรอกมันกากเลยนะผู้ชมและนี่ก็ความสามารถเราเป็นการปรับกลุ่มเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็ความสามารถในร่างไฮเปอร์เนาะเป็นการออกปฏิบัติการนะครับผมจะทำการลอกสังหารนะครับผมก็คือเมื่อเรนเจอร์ตัวนี้ได้ทำการออกปฏิบัติการเนาะก็จะสุ่มฆ่าเรนเจอร์ฝั่งตรงข้าม1คนนะครับผมหรือ1ตัวก็พูดไปนะฮะก็ประมาณ 30% เนาะเรทน่าจะดีกว่าช่วงที่มันเข้ามาแรกๆนะครับผมน่าจะได้ทำการบัฟแล้วนะฮะความสามารถก้าวดาวมีอยู่3อย่างนะครับผมลาสแอคแท็กนะครับผมฟื้นฟูแร่แล้วก็ต้านลำน้ำเนาะที่ผมแนะนำก็จะเป็นลาสแอคแท็กกับฟื้นฟูแร่นะครับผมเพราะว่าในส่วนของต่อต้านกระหล่ำเสน่ห์เนี่ยต้านลำน้ำก็คือใน PP ก็แทบไม่ได้เจอแล้วเยลลี่คาลิสฮิมาวาลิไอพวกนี้คือผมไม่เห็นแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของระยะยืนตัวนี้อยู่ที่100นะครับผมแล้วก็สกิลคูลดาวนะครับผมอยู่ที่8วินะครับผมสกิล1สกิล2ก็8วิเหมือนกันนะฮะแล้วก็แร่ธาตุนะครับผมสำหรับตัวนี้นะถ้าดูเผินๆนะครับผมก็อยู่ในระดับปานกลางเนาะแต่ผมมาดูสกิลหายอะไรทุกอย่างแล้วแร่ธาตุแม่งไม่สมกับค่าตัวมาเลยนะจริงๆตัวแม่งกากนะผู้ชมผมดูจากสกิลแล้วแม่งกากเว้ยคือผมพูดได้นะครับผมพูดได้ว่ามันกากเพราะว่าผมอัดเทปที่แล้วมาแล้วแล้วผมเล่นมาแล้วแล้วมันกากเหี้ยเลยนะฮะก็คลิปนี้คำหยาบเยอะหน่อยก็ขออภัยด้วยนะว่าYouTube มันจะบินหรือเปล่านะคลิปนี้นะคือเหมือนกูโกรธอ่ะแต่ก็โกรธจริงอ่ะเพราะว่ากูอัดเทค2อ่ะอัดเทคแรกแม่งไม่ได้ยินหาเลยท่านผู้ชมอ่ะโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปเทสกันที่สเตจหลักเลยเนาะด่าน408นะครับผมจะไม่เทสด่าน396แล้วเนาะนะฮะผมไปเทสในด่านของไอ้ส่วนนั้นแหละนะครับผม408ดีกว่าเนาะเพราะว่าด่านมันไกลมันน่าจะเทสระยะสกิลได้อยู่แหละนะครับผมมาโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะให้1นะครับผมจะให้ไอตัวเลเกนนะครับผมมา1นะครับผมกับเอเรนเอ้ยไม่ใช่ดิตัวอะไรวะโยอาซากุระโยแล้วก็รีไวนะครับผม2ตัวนี้นะฮะดูซิว่ามันจะเอากันลงหรือเปล่านะครับผมจะกินกันลงหรือไม่นะโอเคนะผมจากระยะยืนก็อยู่แบบยังไงก็ไม่ได้ชิดมากแล้วก็ไม่ได้ไกลมากนะระยะสกิลถือว่าประมาณ300จุดต้นๆ นะไม่ได้ไกลมากท่านผู้ชมดูจบไฟเร็วเนาะแต่กูอยากรู้จริงๆว่า PP จะเป็นยังไงผมพูดได้ครับนะฮะโอเคนะผมเหมือนคลิปนี้กูใส่ลมเต็มที่เลยนะผมแบบว่า emotional damage emotional damage นะครับผมโอเคนะผมได้ทำการตั้งทีม ID หลักไว้แล้วนะครับผมก็คือผมตั้งไว้ในส่วนของอาซาคุระโยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยนะฮะอาซาคุระโย
ไอดีผมนะผม YT นายูโรนะครับผมตั้งไว้แล้วนะซากุระโย1ตัวนะฮะโอเคนะผมล่ะไปลองเทสกันดูว่าตัวนี้จะเอากระลงหรือเปล่านะครับผมน่าจะมีเอากระลงบ้างแหละท่านผู้ชมมานะครับผมปล่อยมาแล้วบัฟหน้าป้อมไปแล้วนะครับผมวิ่งเข้ามานะผมว่าโยน่าจะชนะนะเพราะว่าด้วยความที่โยมันบัฟอมตะนะครับผมมันสามารถต้านขีปนาวุธได้เลยนะฮะโอ้โหดูโอ้ยเอี้ยมันก็ยังพอแบบยังไงอ่ะมันก็ยังพอยืนคุยกันได้นะเพราะว่าโยมันนามิก็ไม่ได้แรงหาอะไรมากนะครับผมอ่ะดูท่านผู้ชมแน่เห็นไหมโยมันได้เปรียบอ่ะเพราะว่ามันต้านขีปนาวุธได้ด้วยบัฟอมตะของมันนะแต่ผมสังเกตดูนะครับผมก็คือมันน่าจะวันช็อตโยได้มั้งสกิลหนึ่งมันลดต้านลดหลบอ่ะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าวันช็อตได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องสังเกตอีกทีนะครับผมคู่นี้นะครับผมโยน่าจะเอาลงนะเพราะว่าโยมันมีบัฟโล่นะฮะคงจะวัดกันจริงๆไม่ได้แหละเพราะว่าเลเกนมันบัฟไม่ดีแล้วก็นามิดก็ไม่ดีท่านผู้ชมผมคือผมไม่อยากจะพูดว่าไม่ดีผมอยากจะพูดว่าโง่เลยครับนะฮะก็ดูละกันนะท่านผู้ชมผมจะรอจังหวะที่โยมันไม่มีบัฟอมตะนะมันจะตีเข้าหรือเปล่านะครับผมโอ้โหคือโยแม่งบัฟแม่งทุกวินาทีจริงเลยเฮียแล้วสกิลไม่โดนเลยนะโอ้โหแม่งไอ้ขนาดไม่ทะลุสกิลยังไม่แม่นนะท่านผู้ชมไอ้เฮียโคตรโง่ไฟนี้โยเอาลงนะครับผมแต่เลเกนมันเอาโยไม่ลงแค่นั้นเองนะฮะโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นรีไวนะครับผมเป็นล่าง9ดาวเนาะเดี๋ยวจะมาเทสอีกทีนะครับผมว่า2ตัวนี้1กันจะชนะหรือเปล่านะครับผมซันดิ2ของรีไวหรือเลเกนใครจะเอากันลงนะครับผมโอเคตัดไปเลยนะครับผมมาโอเคนะครับผมมาผมได้ทำการใส่รีวายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูว่าไอ้ห่า2ตัวนี้มันจะเอากันลงหรือเปล่านะครับผมแต่ผมเชียร์รีวายอยู่แล้วลูกลักนะคือยังไงอ่ะรีวายน่าจะชนะเพราะว่าคอมโบหยุดเวลา5วิคือมันเสียเปรียบเลยอ่ะไอ้ตัวของเลเกนอ่ะถ้าเมื่อไปเจอรีวายถ้า1-1นะมันจะแพ้เรื่องคอมโบนี่แหละนะครับผมมาเราไปบวกกันเลยละกันเนาะคือผมใส่เกียร์รีไวแบบจัดเต็มอยู่นะผมอัปเกรดธาตุอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคูดาวก็ต่ำนะครับผมมาโอเคนะผมไหนๆดูที่ว่าจะวันช็อตได้ไหมเอ้ยความสามารถติดแล้วเมื่อกี้ใช่ปะเออความสามารถติดนะครับผมอุ๊ยอุ๊ยเต็บรีไวเมื่อกี้ไส้แตกท่านผู้ชมโอ้โหรีไวหลบดีจังวะเอ้ยรีไวหลบสกิลดีจังอ่ะไอ้เหี้ยเลเกนตีไปโดนไอ้เหี้ยโดนหยุดเวลางานหยาบและชีวิตโอเคข้ามท่านผู้ชมข้ามเลยเออไอ้เหี้ยยังไงก็กินขาดอะรีไวนะฮะไอ้เหี้ยโอเคนะผมเดี๋ยวผมขอจัดทีมก่อนละกันเนาะเดี๋ยวไปลงพีพีแล้วครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปลงสนามจริงคือ1-1เราวัดกันไม่ได้อยู่แล้วต้องลงสนามจริงเออนะฮะก็ขอบคุณน้องมุกลิสนะครับผมที่เคยส่ง ID ให้เมื่อนักสนในตำนาน EP ที่2หรือ EP ที่1เนี่ยแหละนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นน้องในกิลนะเดี๋ยวผมจะขอจัดทีมก่อนสักครู่นะผมเดี๋ยวผมตัดมาเด้อโอเคนะผมมา ID พร้อมลุยมาจัดมานะผมท่านผู้ชมเรามาดูกันว่าเลเกนใน PvP มันจะเก่งเจ๋งหรือเปล่านะแต่ดูจากสภาพสกิลน่าจะขยายทีมดีๆตัวนึงนะโอเคนะผมอย่าไปว่าอะไรมันมากเลยเกมมันทำอะไรก็ช่างมันเถอะเลนเจอร์เก่าๆเก่งๆมีเยอะนะผมไปหาใช้เด้อเผลอๆตัวฟรีอย่างเช่นบาวไฟมันยังเก่งกว่าอีกนะโอเคทีมนี้นะครับผมน่าจะเอาไว้อยู่แหละนะครับผมแต่ก็น่าจะการันตีเรื่องภาพค้างนะดาวินชีทีมเราเจอดาวินชีทีมเขามันเจอก๊อปกันไปก๊อปกันมาก็เรียบร้อยนะไอดีไม่น่ารอดนะครับผมน่าจะแหลกเอาเรื่องอยู่นะฮะก็ต้องมาดูกันดีกว่าเนาะนะฮะนี่โอ้โหเคลียร์ดาวินชีฝั่งเขามึงโหดอะดาวินชีฝั่งเขาโหดจัดเลยผู้ชมเดี๋ยวผมขอตั้งตัวก่อนตั้งตัวก่อนนี่ไงแช่ไปดิรออะไรอะนี่ผมว่าเนี่ยโอกาสหน้าที่ทองซัดมานะเออเลเกนมึงถีบมันเลเกนลูกรักอาจารย์ถีบเลยอาจารย์โอ้เอ้ยเอ้ยนะนะเอ้ยยืนได้อยู่พอยืนได้อยู่นะแต่เทคหนึ่งคือมันขยายทีมตัวหนึ่งเลยท่านผู้ชมบอกตรงๆเลยน่าจะเราน่าจะเจอทีมที่แบบไม่ได้แข็งมากอะไรเงี้ยเลเกนมันก็เลยยืนได้นะแต่ถ้าไปเจอเลมนะครับผมจะให้หัวกะโหลกไปเลยนะเลมมันแบบว่ามันโหดจริงนะครับผมมันเคาะได้ทุกธาตุอ่ะผมบอกเลยไม่ว่าจะเป็นธาตุหมาธาตุที่มันแพ้ทางเลมมันก็เก็บไว้ได้หยับหมดคือแบบว่าแผงหน้าคือสะอาดเลยอ่ะนะฮะโอเคนะผมเรามาดูนะฮะทีมนี้ ID ของคนไต้หวันนะผมซาร่านะฮะโอเคนะผมเบาลงเบาล็อกแม็กอะไรไม่กลัว
มาเดี๋ยวเจอเลเกนอ้ายเตะก้านคอมาโอเคนะผมไหวหรือเปล่าเนาะอุ้ยบาวแล้วเขาทุ่มแรงเอาเรื่องอยู่นะถ้ามีโดนแน่นอนนี่คือตายไม่น่ารอดนะฮะโอเคนะผมอุ้ยฝั่งเขาชิบหายแล้วฝั่งเขาดันหูดันมาเร็วมากเลยอะเชี่ยดูตัดแร่โหดจัดเลยนี่ไงแช่ไปจังหวะนี้ผมว่าได้แหละท่านผู้ชมนี่เขาเรียกว่าพึ่งไทมิ่งท่านผู้ชมไม่พึ่งทีมรอบข้างเรามาพึ่งที่ไอเทมดีกว่ามีไอเทมไม่ใช้ทำไมจะไม่ใช้ล่ะครับการันตีชนะเว้ยรอบนี้ผมบอกเลยนะฮะเอ้ยชิบหายแล้วเอ้ยจริงเปล่าจริงเปล่ากูพูดจริงไหมเฮ้ยต้องจริงดิท่านผู้ชมมาขนาดนี้แล้วโอ้โหท่านผู้ชมเห็นไหมพอเราเจอทีมที่ตึงมือเนี่ยเลเกนก็จะยืนไม่อยู่แล้วคือเกียร์ที่เขาใส่ก็เข้มพอสมควรเลยแหละนะฮะมีกางเกงบากีนะครับผมแล้วก็มีดาวกระจายลิวนาแล้วก็มีกระเป๋าเนาะกระเป๋าอะไรวะกระเป๋ากระเป๋าลิวนานะครับผมโอ้โหดูความนัวเอานะท่านผู้ชมน่าจะไหวแหละนะครับผมทีมนี้นะฮะเห็นไหมพอเจอทีมที่แบบตึงมือจริงๆนะเลเกนก็คือแบบแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากคอมโบสุ่มตาย1ตัวนะครับผมเผลอๆติดแบบเราสังเกตไม่ออกด้วยซ้ำนะท่านผู้ชมโอ้โหเครียดแหลกบอลล็อกฝั่งเขาจะยืนโหดไปไหนอ่ะทำไมบอลล็อกฝั่งเรานี่คือยืนไม่ไหวเลยนะโอ้โหแต่เจอเลเกนอ้ายถีบเป็นไงล่ะโอ้โหตอนนี้เลเกนนี่คือโดนอนุบีสปิดหน้ายับเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเกือบแพ้นะครับผมแต่รีเฟกการใช้ไอเทมผมมันสุดยอดขั้นสุดยอดนะครับผมช่างมันนะครับผมทีมอาจจะไม่แข็งมากแต่เราพึ่งพาทามมิ่งของไอเทมนะครับผมไอเทมก็เป็นส่วนเกี่ยวข้องมากๆในการพาทีมชนะได้เลยนะฮะโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะมาพูดสรุปเลยนะสำหรับตัวของเรเกนนะผมว่าเก่งแค่ไหนกันเชียวเอาตรงๆนะเต็ม10คะแนนไอเรเกนมันโดนกูแดกมันโดนผมแดกไปนะครับผมแดกไปประมาณ6คะแนนนะฮะก็เหลือ4เต็ม10นะครับผมเพราะอะไรคือไม่ต้องถามคะแนนเพราะอะไรเลเกนคือมันเป็นตัวสายพลังธาตุไฟก็รู้อยู่แล้วว่าสายพลังธาตุไฟในเกมนี้มันแทบไม่ได้ช่วยทีมอะไรเลยเพราะว่ามันบางไม่เชิงบางหรอกคือน้ำมึงเก่งเกินจะว่างั้นก็ได้นะครับผมแล้วก็สกิล1ไม่ทะลุบัฟก็ไม่ดีแถมความสามารถก็ไม่ได้เจ๋งเท่าไหร่อ่ะเนาะในส่วนของเล่ธาตุเนี่ยมันถ้าปั้น9ดาวเนี่ยน่าจะสูงเลยแหละนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกไหมอ่ะไม่น่ามีแล้วเนาะ ผมไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดกับตัวนี้จริงผมไม่รู้ว่าคอลลาโบรอบเนี้ยในเกมเนี่ยมันขายอะไรเกียร์อยู่ในระดับกลางๆผมว่ารอบดูเนี่ยน่าจะหนักอยู่นะน่าจะเอาหนักอยู่รอบดูเนี่ยก็คืออีก2เดือนหน้าก็สิงหาเนาะนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะน่าจะขายม็อบแหละม็อบตัวเดียวเพราะม็อบมันเก่งมากนะครับผมก็เพื่อนๆตัวเพื่อนๆคนไหนอยากเปิดหาอะไรเกณฑ์มาเสริมทีเนี่ยเอาจริงนะถ้าสมมติเรามีตัวชนธาตุไฟตัวอื่นอย่างเช่นเดียโบไม่กากกว่าเดียโบอีกตัวเนี้ยนะฮะผมไม่แนะนำว่าถ้าไม่นับว่าอวยจริงๆอยากเปิดหาเลยตัวนี้ไปหาม็อบดีกว่าแต่ถ้ามันออกให้ก็ช่างหัวมันนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมงั้นผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมใครมีเรนเจอร์ตัวไหนแบบว่าเก่าหรือเป็นเรนเจอร์ใหม่ล่าสุดอย่างเช่นม็อบอะไรก็สามารถส่งมาให้เพจผมรีวิวได้เลยนะครับผมเพจผมชื่อในยูโรตามชื่อช่องเลยนะเสิร์ชในกูไม่ใช่ดิเสิร์ชใน Facebook ก็เจอแล้วนะครับผมอยู่อันบนสุดก็คือเป็นรูปหน้าโปรไฟล์ช่องนี่แหละนะครับผมโอเคนะครับผมงั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม